ันศุกร์เนาะวันที่27เดือน8 15ปี2021มีสักคุยสิพักร่างหินหน่วยอาหารดีมีประโยชน์และกิจกรรมบำรุงน้ำคอมารยาทในการกินอาหารเนาะคนจะมีมารยาทเราได้ทำมาฟังกันเลยเฮ้ยโอ้อันนี้เป็นยังอ๋ออันนี้เป็นหูผักซอมกับพวงเนาะเวลาที่พวกนั้นจะกินอาหารพวกนั้นต้องมีซอมกับพวงบ่เอาไปตักอาหารกินเนาะคงต่อไปอันนี้เวลาพวกนั้นนั่งกินอาหารพวกนั้นต้องนั่งดีๆเนาะนั่งงามๆบ่ต้องมองซ้ายมองขวาเด้อเวลาจะกินข้าวเนาะต้องนั่งดีๆเด้อของพวกต่อไปโอ้ยเขาเจ้ากินข้าวบ่เวลาเขาเจ้ากินข้าวเจ้ากินค่อยๆน้องคอยย้ำหมดบ่ย้ำแห้งเกินไปเนาะเพราะนี้ให้เขาตกหรือว่าเขาเหี่ยเนาะแล้วก็เวลาเขาเจ้ากินข้าวแล้วเจ้าเวลากวดไอหรือกวดจามเขาจะกินนะออกจากผักเขาหรือว่าตุอาหารเนาะบ่ไอจามอยู่ถึงตุอาหารเด้อต่อไปอันนี้เป็นงบดีคนที่บ่มีมารยาทบ่กินข้าวคนนี้นั่งกินข้าวกินข้าวก็หายหายบ่กินแห้งๆเลยแล้วก็เลยให้ข้าวตกเหี่ยหมดกับผักข้าวอาหารก็สะเด็ดออกจากตกหมดแม่ลูกจึงอยากกินข้าวนําเลยมันบ่เมียก็บ่อยากกินนําเลยพ่อแม่บ่เพราะฉะนั้นทุกคนกินข้าวทุกคนต้องกินน้ําน้ําเนาะน้ําน้ําน้ําตักกินดีๆบ่ให้ข้าวตกเด้อเวลากินข้าวก็บ่ให้ลมกันบ่ให้ไอหรือจามใส่ผักข้าวเด้อทุกคนเด้อสบายดีสบายดีน้องๆนักเรียนหมดทุกคนวันนี้เราจะมาฟังแนะนำบ่วันนี้เราจะมาฟังนิทานนำกันเนาะน้องๆทุกคนยังฟังบ่ถ้ายังฟังแล้วน้องๆทุกคนต้องยังที่ไหนต้องตั้งใจฟังดีๆเด้อรับตากันเด้อบัดซอกผู้ใดจะมีนิทานเรื่องนี้เนาะมาให้ฟังหลับตากันเด้อ1 2 3ว่านิทานเรื่องนี้ก็มีชื่อว่ากุ้งกินเจ็บท้องว่ากุ้งกินเป็นยังกินเจ็บท้องเอาไปฟังนํากันเลยเนาะว่านี่ก็คือกุ้งกินเห็นเป็นเด็กน้อยที่น่ารักยิ้มแย้มแจ่มใสอารมณ์ดีเนาะต่อไปกุ้งกินน่ะเป็นเด็กน้อยที่ว่ามักกินข้าวนมมักกินอาหารที่ว่าหวานๆมักกินไอศกรีมมักกินข้าวไก่ที่สุดเลยโหแต่ว่ากุ้งกิ้งหันเป็นเด็กน้อยที่ว่าบ่มักกินผักนี่บ่เวลากุ้งกิ้งเห็นผักสีเขียวบ่เวลาเห็นมากมายบ่แล้วก็บ่อยากกินกุ้งกิ้งหันบ่มักที่สุดเลยก็คือแม่นผักแม่นบ่ผักแล้วก็มากมายแล้วก็กุ้งกิ้งบ่มักที่สุดเลยแล้วกุ้งกิ้งบ่มักกินผักบ่มักกินมากไหมแล้วกุ้งกิ้งจะเป็นจังไดล่ะเพิ่นเด้อเวลากินข้าวแล้วกุ้งกิ้งเฮ็ดจังไดเวลากินข้าวกุ้งกิ้งหาเฮ็ดผักสีเขียวๆอยู่ในจานข้าวที่ว่าแม่นแต่นี่กุ้งกิ้งกินกุ้งกิ้งก็เลยเอาผักกันทิ้มนักขี้ๆๆๆผักกันทิ้มทิ้มหมดโอยแล้วก็แม่หันมาเฮ็ดแม่ว่ากุ้งกิ้งเอ้ยกุ้งกิ้งลูกต้องกินผักใดๆถ้าลูกบ่กินผักมื้อนึงลูกจะเฮ็ดให้ท้องอืดใดๆกุ้งกิ้งก็บ่มักกินกุ้งกิ้งให้บ่อยากกินผักลูกบ่มักกินผักนะแม่ลูกบ่มักกินกุ้งกิ้งยังรักเอาผักกินหมดแล้วต่อไปกุ้งกิ้งจะเป็นจังไดว้ากุ้งกิ้งเอ้ยเจ็บท้องกุ้งกิ้งหันนั่งลิ้นกังลิ้นอยู่แล้วก็กุ้งกิ้งหันเจ็บท้องกุ้งกิ้งก็เลยแล่นไปเข้าห้องน้ำกุ้งกิ้งหันไปเข้าอยู่ในห้องน้ำแล้วก็เบ่งหน้ากำตาดำหน้าแดงหน้าเขี้ยวหมดเลยกุ้งกิ้งเบ่งจังได๋กอดทายบ่ออกกุ้งกิ้งหันอยู่ในห้องน้ำโดนโดนทันใดนั้นก็ได้ยินเสียงเคาะประตูแม่นไปมาเคาะประตูบ่เนี่ยกุ้งกิ้งก็เลยมาเคาะประตูถามว่ากุ้งกิ้งกุ้งกิ้งลูกไปเฮ็ดแย่งอยู่ในห้องน้ำหันคือว่าโดนแท้ซั่นกุ้งกิ้งก็เลยตอบแม่ว่าแม่ๆลูกต้องหายบ่ออกนะลูกเจ็บท้องแม่ช่วยลูกดีซั่นกุ้งกิ้งให้ลูกหายบ่ออกแม่มาช่วยลูกดีซั่น
ห้องน้ำปุ้งกิ้งก็ร้องไห้งองๆแม่แม่แล่นเข้าไปในห้องน้ำแล้วแม่น่ะว้าปุ้งกิ้งเป็นยังลูกเจ็บท้องบ่โอ้ยย้อนว่าลูกขนาบ่มักกินผักบ่มักกินผักไม้นึงบ่ลูกกินแต่ไอศกรีมกินแต่ของมันมันก็เลยเฮ็ดให้ลูกเจ็บท้องได้บ่โอ้ถ้าลูกบ่อยากเจ็บท้องลูกต้องมันเฮ็ดหยังกินผักกินมากมายแล้วก็ออกกำลังกายกินน้ำลายๆในหมอแล้วก็ขับถ่ายให้เป็นเวลาหลังจากนั้นกุ้งกิ้งก็เลยนี่เปลี่ยนมากินผักกินมากมายหมดเป็นผักเป็นมากมายสีเขียวกุ้งกิ้งบ่มักกินกุ้งกิ้งก็ได้เปลี่ยนมาเหยียนกินผักกินมากมายให้ล่ายขึ้นแล้วก็กุ้งกิ้งก็กินข้าวบ่ยากขึ้นแต่ก่อนมันบ่กุ้งกิ้งก็เลยกินผักกินมากมายแล้วก็เฮ็ดให้กุ้งกิ้งขับถ่ายได้สะดวกหมอเวลาตื่นมาตอนเช้าทุกมื้อกุ้งกิ้งก็ต้องเข้าห้องน้ำแล้วก็ชูแค้วแปรงฟันแล้วก็ถ่ายก่อนแม่นบ่ตั้งแต่นั้นมากุ้งกิ้งก็ถ่ายได้สะดวกสบายแล้วก็เฮ็ดให้ท้องของกุ้งกิ้งนั้นบ่อืดหรือแต่เก่าบ่เจ็บอีกแล้วกุ้งกิ้งก็จะบ่ได้บ่ได้บิ่งบ่ได้ทรมานอีกแล้วเพราะว่ากุ้งกิ้งนั้นเปลี่ยนมากินผักกินผักไหมนับตั้งแต่นั้นมากุ้งกิ้งก็อารมณ์ดีเวลาเข้าห้องน้ำถ่ายก็สะดวกสบายโอ้ยนิทานเรื่องนี้มาฮอดนี่ก็ได้จบแต่เพียงเท่านี้เนาะเป็นจังได๋ม่วนบ่นิทานเรื่องนี้ก็ได้สอนให้ฮู้ว่าถ้าเฮาบ่มักกินผักบ่มักกินผักไม้แม่นบ่ก็จะเฮ็ดให้เฮาขับถ่ายบ่ได้สะดวกบ่สบายแม่นบ่แล้วน้องๆเด้ถ้าอยากขับถ่ายให้สะดวกสบายน้องๆก็ต้องกินผักกินมากไม้กินซีนกินนมกินอาหารในครบหนึ่งหม้อแล้วก็มาเฮ็ดหยังมันออกกำลังกายกินน้ำลายๆหนึ่งหม้อจึงจะเฮ็ดให้เราขับถ่ายได้สะดวกสบายหม้อน้องๆทุกคนอยู่เหมือนก็ต้องมันออกกำลังกายเด้อแล้วก็กินผักกินมากไม้ให้ครบ5มื้อหนึ่งหม้อถ้ารักกินแต่ซีนกินแต่ขนมลายๆก็จะเฮ็ดให้เราขับถ่ายเป็นจังได๋บ่สะดวกสบายโอ้